บทบรรณาธิการเงินหมื่นเฟซ2ประเด็นร้อนวันที่18กันยายน2567 19:02 น.รัฐบาลโดยนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้ความมั่นใจต่อสังคมว่าต้องมีโครงการเติมเงิน 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตเฟสที่2เนื่องจากขณะนี้ประชาชนกลุ่มที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2567ครบกำหนดไปเมื่อวันที่15กันยายน2567มีจำนวนมากถึง36ล้านคนนายพิชัยระบุว่าในระยะถัดไปรัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณที่มีอยู่รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆที่จะต้องเดินหน้าต่อไปเป็นอันว่าหลังจากรัฐบาลอนุมัติโครงการเฟสแรกแล้วขณะนี้กำลังเดินหน้าไปสู่เฟสที่2สำหรับเฟสแรกที่อนุมัติเรียบร้อยแล้วนั้นรัฐบาลจะจ่ายเงินสด 10,000 บาทต่อคนให้กลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการรวมประมาณ 14.55 ล้านรายโดยจะเริ่มทยอยจ่ายเงินให้กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่วันที่ 25-30 กย. 2567เรียงลำดับเลขหลักสุดท้ายของบัตรประจำตัวประชาชนผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกระบบพร้อมเพย์ขณะนี้ประชาชนกลุ่มเปราะบางดังกล่าวตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศต่างแสดงความยินดีที่โครงการเฟสแรกเดินหน้าแล้วจึงจัดเตรียมความพร้อมด้านบัญชีและแห่ไปตรวจสอบความถูกต้องตามธนาคารต่างๆจำนวนมากนับว่าเป็นไปตามที่รัฐบาลให้คำมั่นสัญญาไว้นอกจากช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วยังมุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแม้โครงการนี้ต้องปรับเปลี่ยนมาให้เป็นเงินสดแทนในเฟสแรกเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบกว้างๆแต่รัฐบาลก็มั่นใจว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมในช่วงปลายปี2567ได้อย่างรวดเร็วคาดว่าการที่เม็ดเงินกว่า 1.45 แสนล้านบาทลงสู่ระบบจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.35% ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีโครงการรัฐบาลระบุว่าหลังจ่ายกลุ่มเปราะบางเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพิจารณาเปิดลงทะเบียนในกลุ่มประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเดินหน้าอีก36ล้านคนที่ลงทะเบียนแล้วซึ่งอาจจ่ายในรูปแบบเงินดิจิทัลตามที่กำหนดไว้ตั้งแต่ริเริ่มโครงการหวังว่าการอนุมัติเฟสที่2จะไม่ล่าช้าเกินไปเพราะเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหญ่และจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตรงเป้ามากขึ้นด้วยนักเทนนิสโลกชมความงามผ้าไทยโชว์ไอเดียเพ้นสีพัดระหว่างทำศึกใหญ่ที่หัวหินกีฬาวันที่19กันยายน2567 11:27 น.ความเคลื่อนไหวระหว่างการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการใหญ่ที่สุดของอาเซียน WTA 250รายการ L-Line Thailand Open 2024 Presented by Calcom ชิงเงินรางวัลรวม 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญ5นักเทนนิสระดับโลกร่วมสัมผัสมนเสนศิลปะและวัฒนธรรมไทย
อย่างการให้มาลองสวมชุดไทยและโชว์ฝีมือเพ้นท์สีพัดโดยกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททที่ต้องการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวด้วย5นักเทนนิสที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นที่พราวไทยชั้นบีบลูพอร์ตหัวหินนำโดยหวังซินหยูนักเทนนิสสาวจีนมือ52ของโลกที่เพิ่งคว้าเหรียญเงินประเภทคู่ผสมกีฬาโอลิมปิกเกม2024และยังมีดีกรีเป็นแชมป์หญิงคู่แกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่น2023เทล่าเพรสตันมือ140ของโลกจากออสเตรเลียพร้อมด้วยเจิ้งไซมือคู่69ของโลกจากจีนแองเจลิก้าโมราเตลลี่มือคู่71ของโลกจากอิตาลีและยูเลียนาลิซาราโซมือคู่268ของโลกจากโคลอมเบียโดยมีนางสาววจีกลมเกลี้ยงกรรมการบริหารบริษัทหัวหินแอสเซทจำกัดและนายโชคชัยวงจักรพัฒน์กรรมการผู้จัดการบลูพอร์ตหัวหินได้ให้การต้อนรับนักกีฬาผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศในขณะทำกิจกรรมเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เริ่มเมื่อฝ่ายจัดการแข่งขันได้เตรียมขบวนกลองยาวมาบรรเลงสร้างความคึกคักต้อนรับ5นักเทนนิสตั้งแต่หน้าทางเข้าศูนย์การค้าบลูพอร์ตก่อนนำนักเทนนิสมายังจุดทำกิจกรรมซึ่งเริ่มด้วยการลองสวมชุดไทยโดยมีครูโอจากลูกไม้นาฏศิลป์หัวหินเป็นผู้แนะนำการแต่งกายทั้งนี้ครูโอได้ให้ทั้ง5คนสวมชุดไทยจักรีซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยชุดเป็นเสื้อเปิดไหล่ที่ห่มทับด้วยสบายชายเดียวคลุมหัวไหล่และมีชายพกสำหรับคาดเข็มขัดและเครื่องประดับเป็นชุดที่คนไทยในยุครัตนโกสินทร์ใช้สวมใส่ในโอกาสพิธีการสำคัญอาทิงานแต่งหรืองานราตรีสโมสรซึ่งหลังแต่งองค์ทรงเครื่องเสร็จสรรพก็สร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาทั้ง5คนและแฟนๆชาวที่มุงดูอยู่เป็นอย่างมากจากนั้น5นักเทนนิสสาวได้ร่วมเวิร์กช็อปเขียนพัดไทยโดยมีอาจารย์วันวิมลเกษางามศิลปินชื่อดังจากหมู่บ้านศิลปินเป็นผู้สาธิตวิธีทำก่อนปล่อยให้ทั้ง5คนได้ใช้จินตนาการของตัวเองรังสรรค์รูปและลวดลายต่างๆที่ตนเองชอบลงบนพัดไทยซึ่งทุกคนต่างบรรจงวาดอย่างตั้งใจก่อนท้ายที่สุดแต่ละคนจะได้ผลงานพัดไทยลวดลายสดใสน่ารักรักที่ตัวเองเป็นคนคิดขึ้นเป็นของขวัญติดมือกลับไปทั้งนี้บรรยากาศตลอดการทำกิจกรรมผ้าไทยและศิลปะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานของนักกีฬาทั้ง5คนด้วยวันนอชี้รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้ศาลเรียกตัวจับกุมพลเอกพิสารไปดำเนินคดีตากใบได้เลยการเมืองวันที่19กันยายน2567 12:19 นวันนอเผยได้รับหนังสือจากศาลยุติธรรมขอตัวพลเอกพิสารไปดำเนินคดีตากใบแล้วชี้รัฐธรรมนูญ60เปิดช่องให้ศาลไม่ต้องขออนุญาตสภาสามารถเรียกตัวจับกุมได้เลยเมื่อเวลา 10:10 นวันที่19กันยายน2567ที่รัฐสภานายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอดีตแม่ทัพภาค4จำเลยในคดีตากใบ
ถูกศาลจังหวัดนราธิวาสมีหนังสือด่วนที่สุดเพื่อขอตัวไปดำเนินคดีว่าได้สอบถามจากเลขาธิการสภาแล้วและได้รับรายงานว่าพลเอกพิสารมีใบลาการประชุมโดยให้เหตุผลว่าป่วยซึ่งคงจะมีใบรับรองแพทย์มาด้วยแต่ขณะนี้สำนักงานศาลยุติธรรมได้ส่งหนังสือขออนุญาตจับกุมพลเอกพิสารในระหว่างสมัยประชุมเพื่อขอตัวไปดำเนินคดีได้แต่เรากำลังพิจารณาว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่มี4วรรคซึ่งเพิ่มเติมวรรคที่4ว่าในสมัยประชุมหรือนอกสมัยประชุมถ้าศาลจะดำเนินคดีต่อสมาชิกรัฐสภาสามารถจะดำเนินคดีได้ซึ่งหมายความว่าไม่ขออนุญาตก็สามารถดำเนินคดีได้ในเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญบันทึกไว้ว่าเดิมเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา125เพื่อคุ้มครองสมาชิกรัฐสภาไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอำนาจเพื่อให้เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แต่รัฐธรรมนูญปี2560เพิ่มเติมวรรค4ว่าต้องให้ศาลมีอำนาจด้วยไม่ใช่สภาเท่านั้นที่จะมีอำนาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตจึงถือว่าไม่ต้องขออนุญาตสภาก็ดำเนินคดีได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาเช่นวันประชุมมาประชุมได้แต่ถ้าไม่มาประชุมศาลสามารถเรียกไปศาลได้หรือถ้าไม่ไปก็จับกุมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเมื่อศาลมีหนังสือมายังสภาผมได้ให้ฝ่ายกฎหมายดูซึ่งสภาจะดำเนินการโดยด่วนต่อไปนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าว